ในตอนที่เกมมือถือมาตีตลาดเกมส่วนใหญ่ไปเกม MMORPG ฟอร์มยักษ์หลายๆเกมก็หนีไปทำเกมลงมือถือกันหมดทำให้เพื่อนๆหลายคนรวมถึงผมก็คงคิดถึงเกม MMORPG ฟอร์มยักษ์ใน PC บ้างซึ่งช่วงนี้ก็มาน้อยแบบนับนิ้วได้เลยทีเดียวซึ่งนั่นทำให้การเปิดตัวของเกมแอร์ของค่ายเกมในตำนานอย่าง AsiaSoft เป็นที่น่าสนใจขึ้นมาทันทีซึ่ง SuperPlayก็ได้รับเชิญไปเล่นทดสอบเกมนี้ถึงที่เลยครับซึ่งไหนๆก็ไปมาแล้วจะมารีวิวเจ้าเกมแอร์นี้สักหน่อยมาชมกันเลยแอร์ย่อมาจาก Ascent Infinity Realm ซึ่งตัวเกมเป็น MMORPG แบบที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนึกภาพไม่ออกก็คล้ายๆ Tierra Online นั่นแหละแต่ก็มาด้วยจุดเด่นด้านต่างๆระบบการเล่นที่แตกต่างกับเกมอื่นๆกราฟิกที่สวยใช้ได้และระบบของเกมที่เรียกได้ว่ามีอะไรให้ทำเยอะแยะไปหมดซึ่งตอนที่ทดสอบผมก็ไม่ได้เล่นครบทุกอย่างแต่ขอบอกครับว่าลองนู่นลองนี่ไปเยอะอยู่เหมือนกันเรียกได้ว่าใครที่ชอบ RPG ที่ครบเครื่องผมว่าไม่ผิดหวังครับเนื้อเรื่องของเกมแบบคร่าวๆก็ประมาณว่าเป็นเรื่องราวของกลุ่มนักสำรวจบนโลกที่ซึ่งอารยธรรมของจักรกลและเวทมนต์อยู่ร่วมกันโดยผู้เล่นคือบุตรแห่งดวงดาวโอ้ชื่อซึ่งคอยต่อสู้กับศัตรูที่รุกรานโลกสำรวจดินแดนใหม่และสัมผัสถึงความขัดแย้งระหว่าง2อาณาจักรนั่นก็คือวอลพินกับออนทารีเมื่อเข้าเกมตัวเกมจะให้เลือก2ฝั่งซึ่งบังคับเลือกและติด ID เราไปเลยนะครับเลือกดีๆนะอยากเปลี่ยนนี่ต้องสมัคร ID ใหม่อย่างเดียวเลยนะจากนั้นก็จะเข้าสู่หน้าสร้างตัวละครโดยตัวละครจะแบ่งออกเป็น4เผ่าหลักๆนั่นก็คือฮูนันคงจะพ้องเสียงกับฮิวแมนนะครับนั่นก็คือเผ่ามนุษย์เอลฟ์อย่างที่เราคุ้นเคยกันหูยาวๆแหลมๆอานินซึ่งเป็นเผ่าที่เป็นเผ่าสัตว์ดูมุ้งมิ้งน่ารักครับและออกเผ่ายักษ์ดูร่างกายกำยำเรียกได้ว่าอยากจะมุ้งมิ้งสวยโหดมีให้เลือกหมดนั่นแหละหลังจากตัดสินใจเลือกเผ่าและเพศแล้วก็มาเลือกที่อาชีพกันเลยซึ่งอาชีพในเกมนี้มีให้เลือก5อาชีพด้วยกันนั่นก็คือสายแทงอย่างวอร์ลอร์ดซึ่งดูจากกราฟแล้วคงจะเน้นถึกนั่นแหละครับใครที่ชอบเล่นเน้นถึกเน้นแลกชนให้เพื่อนก็คงต้องเลือกอาชีพนี้กันแล้วล่ะครับต่อมาอาชีพที่2คือ Elementalist อาชีพสายโจมตีด้วยเวทมนต์ที่เรียกได้ว่าโจมตีได้แรงสุดๆครับแต่ต้องแลกด้วยการโจมตีที่ช้าและพลังป้องกันที่มาแบบน้อยมากทำให้บางแบบสุดๆอาชีพที่3ครับนั่นก็คือมิสติกอาชีพสายสนับสนุนที่เพื่อนๆเรียกกันแบบทุกเกมเลยฮะว่าพระนั่นแหละมี CC เอาไว้หยุดศัตรูดีบัฟเป็นส่วนสำคัญของปาร์ตี้นะครับเพราะว่าเอาไว้ฟื้นฟูเป็นซัพพอร์ตของตี้นั่นเองอาชีพต่อมาครับคืออาชีพแอสซัสซินเน้นว่องไวซึ่งก็คงเหมือนเกมอื่นๆครับเด่นด้านการโซโล่เก็บเลเวลแล้วก็ PVP นั่นเองอาชีพสุดท้ายครับอาชีพที่5นั่นก็คือมือปืนหรือกันสลิงเกอร์อาชีพยิงไกลที่หลายๆคนคงชอบครับมีพลังโจมตีสูงและก็มีระยะที่ไกลอีกด้วยนะฮะเมื่อเลือกได้แล้วนะฮะ1ใน5อาชีพนี้ก็มาในส่วนของการสร้างตัวละครครับซึ่งมีทั้งแบบเป็นพรีเซตสวยแบบไม่ต้องแต่งเยอะฮะเลือกเลยเหมาะสำหรับคนรีบแต่ก็มีโอกาสเจอฝาแฝดในเกมเยอะหน่อยต่อมาครับควิกครับสร้างแบบไวโดยมีให้เลือกมากขึ้นหน่อยนะครับลดโอกาสเจอฝาแฝดลงได้อีกนิดนึงก็คือแบบเลือกตาเลือกหน้าเลือกตัวอะไรแบบนี้แบบที่เขาเซตมาแล้วฮะแต่ก็มีหลายแบบอยู่และก็สุดท้ายครับคือการสร้างตัวละครแบบละเอียดเลยทั้งรูปร่างหน้าตาครับปรับได้หมดสวยหล่อตลกหน้ายังไงตายังไงอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆแล้วล่ะครับงั้นมาดูในส่วนของเกมเพลย์กันเลยดีกว่าก็เหมือนเกมเก็บเลเวลทั่วไปผมว่าเพื่อนๆก็มีพื้นฐานกันอยู่แล้วครับโดยมาดูฟีเจอร์เด่นๆกันดีกว่าเริ่มด้วยการต่อสู้สามารถเก็บเลเวลได้ทั้งบนพื้นและกลางอากาศครับแถมแมปก็กว้างมากผมเดินไปงงหลงทางหลายรอบมากเลยคือแบบงงอ่ะแต่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับการต่อสู้บนฟ้าของเกมนี้มีเรือเหาะให้ใช้ด้วยนะฮะแล้วก็สามารถปรับแต่งได้ด้วยอยากได้แบบไหนก็แต่งเอาเลยซึ่งโลหะเนี่ยเอาไว้สู้แบบบอสที่บินได้หรือแบบมอนสเตอร์ที่บินได้นั่นเองแถมยังมีสัตว์จักรกลมาช่วยสู้อีกนะสกิลของแต่ละอาชีพครับสามารถสลับได้2สายในอาชีพเดียวยกตัวอย่างเมจที่ผมได้เล่นทดสอบนะครับก็สามารถสลับเป็นสกิลสายไฟและสายน้ำแข็งได้ซึ่งจะทำให้เราใช้สกิลให้เหมาะกับสถานการณ์และคอมโบได้สนุกยิ่งขึ้นไปอีกแถมใครจะเซตเรียงลำดับสกิลยังไงก็ได้นะครับเรียกได้ว่าสร้างคอมโบในแบบของตัวเองได้อีกด้วยครับและฟีเจอร์เด่นๆอีกอย่างนึงก็คือเอสเตทหรือที่พักอาศัยส่วนตัวครับซึ่งผู้เล่นทุกคนจะมีบ้านเป็นของตัวเองไม่ต้องซื้อแต่อย่างใดและสามารถครับขอมาตกแต่งบ้านได้ตามสไตล์เราเลยซึ่งไอ้เจ้าบ้านเนี่ยมีเวิร์กช็อปที่ต้องใช้นะครับอย่างคราฟอาวุธซ่อมของโอ้ยพูดไปก็เยอะอันนี้นี่แค่คร่าวๆครับจากที่ผมได้ไปเล่นมาแถมผมก็ได้เล่นทดสอบเพียงอาชีพเดียวนั่นก็คือ Elementalist ครับซึ่งตัวเกมคงมีอะไรอีกหลายอย่างให้ลองเล่นกันครับซึ่งผมก็จะปล่อยภาพผมเล่นไว้ให้เพื่อนๆดูกันใครที่อยากเล่นนะครับก็ตอนนี้ก็จะเปิดทดสอบเบต้าเทสในวันที่25เมษายนนี้ครับ
ครที่อยากลองไปทดสอบนะฮะก็ลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ครับและใครที่อยากให้โซเพลนะครับทำคลิปอะไรแนวไหนรีวิวเกมอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างครับสำหรับคลิปนี้นะฮะสวัสดีครับ ชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ